the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story วันนี้นะคะซ้าก็นำบทความนึงมาจากหนังสือเรื่องมุสลิม24ชั่วโมงเขียนโดยอาจารย์มูริทีมาเซนค่ะเป็นที่รู้กันนะคะว่ามุสลิมเราเนี่ยมีหลักคำสอนหรือว่ามีวิธีการดำเนินชีวิตเนี่ยซึ่งสอนเราตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยนะคะวันนี้เนี่ยซักก็เลยจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตั้งแต่เราตื่นนอนมาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างจนถึงเข้านอนรายละเอียดตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะก็อาจจะต้องแบ่งออกเป็น 2-3 EP ค่ะเรื่องแรกนะคะที่เราจะเริ่มต้นในวันนี้นะคะก็คือการตื่นนอนค่ะภายหลังการตื่นนอนนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทำคือการลูบหน้าท่านรอซูลนะคะตื่นนอนแล้วก็จะลุกขึ้นมานั่งโดยที่ท่านจะใช้มือลูบหน้าเพื่อขจัดความง่วงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะอ่านดุอาหลังตื่นนอนค่ะเคล็ดลับการอ่านดุอาขั้นต้นนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ตื่นนอนเนี่ยได้ขอบคุณพระเจ้าและทำให้เขาได้ตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่เขาได้ตายมาก่อนหน้านี้หมายถึงการนอนหลับนะคะก็เปรียบเสมือนการตายในเป็นการชั่วคราวหากพระองค์ไม่ประสงค์ให้เราตื่นก็เท่ากับว่าเราจะต้องเสียชีวิตจากโลกดุนยานี้ไปจริงๆแต่พระองค์ประสงค์ให้เราได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเรายังไม่ได้เสียชีวิตจริงๆดังนั้นเมื่อเราตื่นมาแล้วก็ควรที่จะขอบคุณพระเจ้านั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ควรจะแปรงฟันนะคะแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกค่ะมีหะดีษนึงนะคะได้กล่าวว่าเมื่อบุคคลหนึ่งในหมู่ของพวกท่านตื่นนอนเช่นนั้นเขาก็จงสูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งเพราะแท้จริงชัยฏอนจะอาศัยอยู่ในโพรงจมูกของเขาในขณะที่เขากำลังหลับเรื่องการสูดน้ำเข้าจมูกภายหลังที่เราตื่นนอนนั้นแล้วหากนบีไม่บอกเราก็คงไม่รู้นะคะว่าในขณะที่เราหลับอยู่ชัยฏอนได้ทำให้โพรงจมูกของเราเป็นที่อยู่อาศัยและเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะทุกครั้งที่เราตื่นนอนแม้ว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำละหมาดก็แล้วแต่เราก็ควรจะสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งน้ำออกทำเช่นนี้3ครั้งซะก่อนนะคะข้อถัดมานะคะก็คือการล้างมือค่ะเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดตื่นนอนแล้วจงอย่าจุ่มมือลงไปในภาชนะจนกว่าเขาจะล้างมือด้วยน้ำ3ครั้งก่อนการห้ามจุ่มมือลงในภาชนะภายหลังตื่นนอนนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะเพราะว่าในห้วงเวลาที่เราหลับเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบได้ว่ามือของเราไปสัมผัสกับอะไรบ้างอาจจะเป็นไนยีสต์หรือสิ่งสกปรกต่างๆดังนั้นเนี่ยคงจะเป็นการดีหากเราตื่นขึ้นมาแล้วล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ควรจะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องน้ำก็ควรจะอ่านดุอาและเมื่อหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วก็ควรที่จะอ่านดุอาเช่นกันค่ะเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าก่อนออกจากห้องน้ำนะคะก็อย่าลืมล้างมือให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ควรที่จะอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยด้วยค่ะแล้วเวลาที่เราแต่งตัวก่อนออกจากบ้านนะคะเวลาที่สวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็อย่าลืมเริ่มต้นด้วยกับคำว่าบิสมิลลาห์หรือหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมกล่าวดุอาเช่นกันค่ะก่อนออกจากบ้านนะคะก็อย่าลืมดุอาด้วยนะคะรายละเอียดในส่วนของดุอานะคะซาแนะนำว่าให้ลองหาหนังสือมาอ่านแยกต่างหากนะคะเพราะว่าสำหรับมุสลิมเนี่ยในทุกการกระทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีดุอาทั้งหมดนะคะเพื่อเป็นการขอพรขอความคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าในการกระทำต่างๆค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่บ้านอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดมากนะคะก็แนะนำให้เดินทางไปละหมาดที่มัสยิดหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดินทางด้วยเท้าก็จะดีที่สุดนะคะเมื่อไปถึงมัสยิดนะคะก่อนเข้ามัสยิดก็มีดุอาให้เราต้องกล่าวดุอาก่อนเข้ามัสยิดและควรที่จะก้าวเท้าขวาเข้าไปนะคะก่อนที่จะนั่งลงเนี่ยก็แนะนำให้ละหมาดซุนนะห์2รอกอาตก่อนนะคะท่านนบีนะคะส่งเสริมให้ละหมาดซุนนะห์ระหว่างอัสซอร์กับอิกอมะห์ค่ะในการยืนละหมาดนะคะก็ส่งเสริมให้มีการยืนละหมาดแถวแรกสำหรับผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยควรจะยืนอยู่แถวหลังค่ะเมื่อออกจากมัสยิดนะคะก็อย่าลืมดุอาและก้าวเท้าซ้ายออกจากมัสยิดด้วยนะคะก่อนเข้าบ้านนะคะก็อย่าลืมอ่านดุอาก่อนแล้วก็อย่าลืมให้สลามกับคนในบ้านด้วยค่ะในช่วงเช้านะคะหากมุสลิมท่านใดนะคะพอยังมีเวลานะคะก็แนะนำให้อ่านอัลกุรอานกล่าวรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์หรือการอ่านอัสกอร์ยามเช้านะคะเพื่อขอความคุ้มครองต่อพระองค์ตลอดทั้งวันค่ะEP หน้านะคะเราจะมาลงรายละเอียดของการรับประทานอาหารและการดื่มกันค่ะว่ามุสลิมเรามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วพบกันค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะ
bye 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 bye